วัสดีครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เนี่ยเรายังมาคุยในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเนี่ยจะเป็นแบบไหนในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยนะครับเป็นการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับเรียกว่าเป็นมหาลัยชีวิตทางเลือกอีกแบบหนึ่งนะครับและทางเลือกเนี่ยเป็นแนวทางการศึกษาตรงนี้เนี่ยมันจะใช่ตอบโจทย์ของสังคมหรือไม่นะครับวันนี้นะครับเรายังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร2ท่านนะครับเหมือนเดิมก็คือท่านแรกก็คือท่านอาจารย์สหัสอมรรัตนานนท์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรีนะครับและท่านที่2นะครับอาจารย์ทิสาปาโมทบุญส่งประสิทธิ์อาจารย์ยักษ์ของเรานะฮะอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรีนะครับอยู่ยังอยู่กับเราสองท่านเหมือนเดิมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับครับผมวันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาคุยในเรื่องกระบวนการการเรียนรู้แล้วก็เรารู้ว่าโอเคเนี่ยมันเป็นการมหาลัยชีวิตเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องให้เราได้ค้นพบว่านักศึกษาหรือคนที่ไปเรียนเนี่ยโดยทั่วไปก็คือทิ้งรากเหง้าวัฒนธรรมความรู้ดั้งเดิมหรือเหมือนที่อาจารย์บอกก็คือปาฏชาวบ้านนะครับหรือภูมิปัญญาชาวบ้านไปนะครับทำให้ละทิ้งสิ่งดีๆของวัฒนธรรมไปทั้งที่เราก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นกระบวนการการจัดการซึ่งมันพอมหาลัยเนี่ยมาเซตกระบวนการปุ๊บคุณค่าของการเรียนรู้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็ยังได้วุฒิด้วยรู้สึกว่าได้รับการรับรองเนี่ยจากสถาบันอุดมศึกษานะครับจบได้วุฒิถึงปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับวันนี้เราจะมาคุยเนี่ยต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวอะไรเนี่ยที่ครั้งที่แล้วเราทิ้งท้ายว่าโอเคเนี่ยมหาลัยชีวิตเนี่ยมันตอบโจทย์สังคมหรือเปล่านะครับในตรงนี้นะครับและอะไรเนี่ยคือว่าการศึกษาเนี่ยเพื่อชีวิตและสังคมอาจารย์ครับครับก็ในช่วงเวลาของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเปิดดำเนินการในปี53นะครับตอนนี้ก็59แล้วแต่ก่อนหน้านั้นหลักสูตรของศิลปศาสตร์สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยได้ดำเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้วโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสรีพงษ์พิชญ์ซึ่งเป็นเจ้าของหลักสูตรโดยตรงก่อนที่จะมาเปิดสถาบันตรงนี้ท่านได้นำไปทดลองแล้วเก็บวิจัยมาทั้งหมดแล้วว่าแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของมหาลัยชีวิตและพัฒนาคนเพื่อเป็นผู้เปลี่ยนแปลงในชุมชนเป็นนักพัฒนาที่แท้จริงเนี่ยท่านมองว่าการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเนี่ยจะต้องถูกปรับเปลี่ยนโดยมีกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่าพ.ร.บ.การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าเป็นออกมาเป็นกฎหมายแล้วใช่ครับเพราะว่าสถาบันของเราเนี่ยเป็นมหาลัยภาคเอกชนครับนะแต่ไม่ได้มุ่งผลกำไรไม่ได้เป็นซึ่งหมายถึงจะแตกต่างกับมหาลัยเอกชนทั่วไปใช่ครับเพราะว่าเกิดจากมูลนิธิครับนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้มีภาคีร่วมมีปตท.นะฮะปตท.จำกัดมหาชนมีทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้วก็มูลนิธิชาวบ้านนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือสวทช.คือสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้ก็คือเครือข่ายที่นี่เครือข่ายที่ร่วมจัดตั้งมาร่วมกันจัดตั้งครับสนับสนุนในเรื่องคือกองทุนเบื้องต้นหรือมาร่วมในการเซตองค์ความรู้ด้วยกันท่านเห็นด้วยเลยครับเป็นภาคีหลักเลยครับท่านมองว่าถ้าจะไปให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนต้องเสนอพระราชบัญญัติคือกฎหมายคือหมายถึงว่าอันนี้เนี่ยดำเนินการเนี่ยโดยที่มีมูลนิธิครับครับมูลนิธิอะไรฮะอาจารย์มูลนิธิสถาบันวิสาหกิจชุมชนก็คือมูลนิธิเนี่ยก็คือเป็นหน่วยที่ผลักดันให้เกิดมหาลัยชีวิตนี้ใช่ครับแต่ว่าร่วมมือกับเครือข่ายที่ท่านผอ.ได้นำเรียนเมื่อสักครู่ทั้งปตท.ทั้งทกส.นะสวทช.นะฮะได้ร่วมมือกันแล้วจับมือกันมองเห็นประเด็นสำคัญเรื่องของการที่จะพัฒนาชุมชนพัฒนาคนนะครับให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะพึ่งพาตนเองนะครับ
โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมาเป็นทิศทางในการที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความเข้มแข็งนะดังนั้นเนี่ยกระบวนการเนี้ยจึงเกิดขึ้นแล้วทีนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจะทำให้แนวคิดนี้เนี่ยบรรลุไม่ได้เลยถ้าเกิดว่ากระบวนการที่เราเรียกว่าการจัดการการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมเนี่ยมันไม่มีรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะทำให้การจัดการกระบวนการหรือการจัดการศึกษาแบบนี้ให้บรรลุเป้าหมายได้เนี่ยทางสถาบันเองเนี่ยก็ได้มีการยกร่างเป็นพระราชบัญญัติขึ้นมาในขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการยกร่างเพื่อที่จะเสนอให้กับทางสนช.นะครับได้ดำเนินการพิจารณาก็ถือว่าเป็นการศึกษาของถึงแม้เป็นเอกชนเหมือนกันแต่ก็คือเป็นการศึกษาเนี่ยที่ไม่เน้นในเรื่องไม่เน้นผลกำไรไม่เน้นในเรื่ององค์ความรู้ที่ช่วยเหลือครับประชาชนเนี่ยหรือคนที่อยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักครับท่านอันนี้คือปรัชญาอันนี้เป็นพันธกิจนะจะมีทั้งพันธกิจและวิสัยทัศน์จริงๆแล้วเป้าหมายหลักรวมก็คือทางวิสัยทัศน์เนี่ยต้องจัดกระบวนการทั้งหมดเพื่อให้เกิดพลังของชุมชนแล้วให้เกิดชุมชนเข้มแข็งให้ได้มีเน้นคำนึงว่าชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งได้เพราะฉะนั้นคนทุกคนที่เข้ามาร่วมศึกษานั้นจะต้องไปร่วมกันคิดร่วมกันผลักดันแล้วที่สำคัญเนี่ยจะเห็นว่าผู้เรียนเองสามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีกินในท้องถิ่นชุมชนของตนเองอันนี้คือเพื่อชีวิตแล้วก็เพื่อสังคมมันจะย้อนกลับในสภาพจริงๆอย่างที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำที่พอไปเรียนรู้ปกเนี่ยคนเรียนรู้พอมีความรู้จริงๆมากขึ้นเนี่ยก็จะบางทีเนี่ยก็ทำงานในเมืองจะไม่กลับมาหาที่บ้านทั้งที่บ้านเนี่ยมีความรู้มีที่คุณพ่อคุณแม่มีความรู้ในเรื่องการทำไร่ไถนาที่ดีเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเราดูตรงนี้เราจะเห็นว่าเป้าประสงค์หรือความคาดหวังในการศึกษาของสถาบันเนี่ยมองว่าวันนี้เนี่ยต้องหลุดพ้นจากการถูกครอบงำยังไงครับถูกครอบงำจากเรื่องของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ปกครองมาปกครองหรือรัฐมาดำเนินการต่างๆให้กับคนในชุมชนแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ชุมชนเองจะต้องลุกขึ้นมาจัดการเรื่องของชุมชนเองนะครับพึ่งพาตนเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ชุมชนเนี่ยไม่ถูกครอบงำจากกระบวนการอื่นๆที่หรือว่าพวกปัจจัยภายนอกต่างๆที่เข้ามากระทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากอยากจะเรียนต่อเสริมให้ดร.เด่นชัยให้มองว่าเป้าหมายการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมภายใต้ถ้าพรบนี้ออกมาแล้วเนี่ยมันน่าจะส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงและภายใต้รัฐธรรมนูญด้วยก็คือว่าเราจะต้องเป็นสถาบันที่เข้าไปร่วมจัดแล้วผลักดันให้ชุมชนได้มองเห็นสิทธิของชุมชนกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงมีหลักการที่ใช้ประชาคมหรือภาคประชาสังคมได้ร่วมมือกันที่จะกระทำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนในปัจจุบันนี้มันจะน่าจะสอดคล้องคำว่าประชารัฐนะผมมองว่าเนี่ยการพัฒนาในที่สุดนักศึกษาที่ได้จบเป็นบัณฑิตไปแล้วเนี่ยจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงและร่วมกระทำผลักดันให้ชุมชนนั้นได้เกิดความเข้มแข็งในที่สุดหรือที่เราเรียกว่าอีกอันนึงที่เห็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการเพิ่มพลังพลเมืองให้มีพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชุมชนมากขึ้นอันนี้หมายถึง3ส่วนสำคัญครับผมเพิ่มพลังพลเมืองสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั้นเราจะเห็นว่าการจัดการชีวิตและสังคมเนี่ยหรือเพื่อสังคมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรับผิดชอบของคนในสังคมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าสังคมไทยเนี่ยมีผู้ที่มีความรู้ชาวนามีความรู้ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองเท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเชื่อว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะมีพลังแห่งการที่เราเรียกว่าเป็นการรับผิดชอบอย่างที่อาจารย์ยักษ์พูดนี่มันทำให้ผมปิ๊งหลายอย่างแล้วถ้าเกิดคนเนี่ยลดความมีความรู้นะครับพี่ๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยประชาชนเนี่ยที่ในท้องถิ่นเนี่ยมีความรู้เนี่ยอย่างแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคนจะมาหลอกอย่างที่เราเคยเห็นเนี่ยในเรื่อง call center มาหลอกขายซื้อขายที่ดินแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้ละนี่แหละสำคัญ
หรือแม้แต่ว่าระดับชาติเนี่ยนักการเมืองที่ซื้อขายเสียงเนี่ยจะมาหลอกเรา เราก็จะหลอกไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้เนี่ยก็คือหลอกเอาเงินมาให้เราสุดท้ายก็มาโกงกินกับเราเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ก็จะลดแล้วก็จะหายไปผมจะแลกเปลี่ยนกับดร.เด่นชัยนิดนึงนะที่ผู้มาเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักการเมืองท้องถิ่นครับเนี่ยว่าจะถามเหมือนกันในปีแรกๆเนี่ยนะตั้งเป้าหมายว่าผมสบายผมเรียนจบไปแล้วเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการเดิมๆแต่พอมาครบ3ปีแล้วเอ๊ะแนวคิดเปลี่ยนตอนนี้ผมไม่ทำแล้วผมจะต้องเป็นผู้นำคำว่าผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนที่แท้จริงมันหมายความว่าอย่างไรเขาหาคำตอบได้อย่างภาพเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการจัดการที่เรียกว่าชีวิตและสังคมเนี่ยมันไม่ได้ทำเฉพาะกลไกที่เรียกว่ามหาลัยชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยจะเข้ามามองปัญหาเหล่านี้ร่วมกันเหมือนที่ท่านอาจารย์พอพูดถึงประชาชนคือเหมือนกับมาร่วมมองกันเนี่ยเพื่อให้สังคมเนี่ยในท้องถิ่นให้ดีขึ้นนี่คือหลักเลยว่าครับนี่คือหัวใจนี่คือหัวใจว่าเราวันนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้าใจว่าทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็ค่อนข้างจะรับรู้และรับทราบว่าความเปราะบางนี้เกิดอะไรขึ้นอันนี้นักเรียนหรือว่าอันนี้เป็นทั้งภาคีมีส่วนร่วมแล้วก็นักศึกษาเข้าร่วมนะครับเข้าร่วมเป็นกิจกรรมที่เราเรียกว่าเนี่ยคือการเรียนรู้ที่มันถูกพัฒนามาจากที่เรียกว่าการจัดการแลกเปลี่ยนหรือเป็นการยังไงครับครับเป็นกระบวนการที่เราจัดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทั้งผู้เรียนนะครับแล้วก็ภาคีประชาสังคมภาคเอกชนภาครัฐอื่นๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกันมาพูดถึงประเด็นที่เราเรียกว่าสระบุรีพัฒนาสระบุรีอย่างสร้างสรรค์อันนี้เป็นเรื่องของการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมไปพร้อมๆกันนะครับให้สังคมรับรู้นะชีวิตเรามีความรับผิดชอบร่วมกันแล้วเข้าใจสถานการณ์ปัญหาร่วมกันนะครับอันนี้เป็นอีกบริบทหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของการจัดการศึกษาแนวใหม่ในลักษณะอย่างนี้อาจารย์ครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีกำหนดไหมครับว่านักเรียนเนี่ยต้องอายุเท่าไหร่ต้องเกณฑ์แบบไหนมีความรู้ยังไงหรือว่าคือมันถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยก็เหมือนมหาลัยทั่วไปเนี่ยครับขณะนี้ผมอายุ66ปีครับผู้เรียนอายุ66ปีเท่าผมมาเรียนด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดอายุเพียงแต่เข้ามหาลัยก็ระบุว่าต้องจบม .6 ครับนะจบม .6 เท่านั้นเองจะม .6 สายใดก็ตามนะก็คือขั้นต่ำก็ม .6 ม .6 ครับก็ผู้ที่มาเรียนเนี่ยบางครั้งเรารู้แล้วว่าในเวทีของการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยเขามีประสบการณ์แล้วมีองค์ความรู้มากกว่าเราที่เราไม่รู้แต่ว่าเพราะว่าพี่ๆหลายท่านเนี่ยต้องเรียกว่าพี่ไม่อยากเรียกผู้อาวุโสบางคนแต่ผมมักจะเรียกว่าผู้มีประสบการณ์สูงนะครับหรือเป็นพี่ๆเนี่ยคือผ่านชีวิตเนี่ยในแต่ละคนผ่านมาได้ถึงตอนนี้ผมว่าประสบการณ์เนี่ยในแต่ละท่านเนี่ยถือว่ามีคุณค่ามีค่ามหาศาลถ้าเกิดมาคุยมาแลกเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับบางทีเนี่ยเราทำมาตลอดชีวิตเราคิดไม่ออกแต่พอมาเจอผู้ที่รู้จริงหรือผู้มีประสบการณ์มาแล้วเนี่ยแค่บอกแค่แนะนำเนี่ยมันก็โป่งละมันก็รอดละนะครับกระผมจะย้ำว่าตอนท้ายที่สุดเนี่ยต้องผมมองว่าชุมชนใดก็ตามถ้านักศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณภาพครับแล้วมีปัญญาแล้วเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงชุมชนได้เขาจะสามารถไปผลักดันร่วมกันกับชุมชนคนในชุมชนแล้วในที่สุดผมใช้คำว่าการจัดการตนเองได้ตรงนั้นไม่ต้องรอคอยใดๆแล้วบางครั้งร่วมกันใช้ปัญญาในชุมชนผมว่าบางครั้งเนี่ยคนเกิดปัญหาเพราะว่าเกิดความสับสนของตัวเองทำให้การจัดการตัวเองเนี่ยไม่ถูกแต่ถ้าเกิดเรามีกระบวนการการจัดการมันก็จะมีกรอบอันหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไม่หลุดกรอบแต่ก็ไม่หลุดไกลมันก็ยังสามารถเข้ามาในกรอบได้ผมถามอาจารย์นิดนึงครับว่านักเรียนนี่ที่บอกว่าโอเคเนี่ยไม่เราไม่มีกรอบอายุขั้นมีขั้นต่ำก็คือเพียงแค่ม .6 นะครับการสมัครเรียนหรือถ้าเกิดว่าคนที่สนใจเนี่ยที่เข้าคือจำเป็นไหมฮะต้องมาเรียนที่ศูนย์สระบุรีเพื่อเห็นอาจารย์บอกว่ามีหลายศูนย์ทั่วประเทศทั่วประเทศครับแล้วก็อย่างนี้เนี่ยคนที่สนใจที่จะสมัครเรียนเนี่ยจะต้องประสานงานติดต่อยังไงครับก็คลิกไปที่เว็บไซต์ของสถาบันก็ได้
นะฮะครับเดี๋ยวเรามีขึ้นหน้าจอแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ของสระบุรีก็ยังเปิดเป็นช่องทางในการปรึกษาเฟซบุ๊กมหาวิทยาลัยชีวิตครับนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814344934ครับผมของกระผมเองมีอะไรสนใจที่จะถามก็โทรมาถามอาจารย์ได้ได้ครับตลอดเวลาผมยังถามนิดหนึ่งก็คือยังต้องกลับมาว่าเมื่อมาเรียนแล้วเนี่ยขอที่บอกว่าโอเคดูแล้วทุกคนเนี่ยหวังแต่ก็ยังต้องถามให้อาจารย์ตอบทั้งสองท่านเนี่ยช่วยตอบว่าเมื่อเรียนแล้วเนี่ยผลเนี่ยของการโอเคเรารู้ว่าผลของนักเรียนเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมีนักการเมืองท้องถิ่นนะครับเริ่มเปลี่ยนมุมมองเริ่มเปลี่ยนวิสัยทัศน์แต่อยากจะถามว่าผลของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของสังคมนะครับหรือสังคมในท้องถิ่นเนี่ยหรือที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมฮะเชิญๆผมว่านี่น่าสนใจมากครับเรื่องของสังคมเนี่ยจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นสาระที่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยที่เข้าสู่กระบวนการนี้แล้วเนี่ยกลับไปสังคมกลับไปชุมชนของตนเองเนี่ยได้ไปมีบทบาทได้ไปทำหน้าที่นะครับของชุมชนเองเนี่ยอย่างไรครับผมยกตัวอย่างเช่นผู้นำบางท่านเนี่ยที่เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยชีวิตเนี่ยภายใต้โครงการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคมเนี่ยเขาสามารถกลับไปเป็นผู้นำในการจัดกระบวนการนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประชุมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องอื่นๆนะในชุมชนของตนเองเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการล่าสุดเนี่ยโครงการ5ล้านเนี่ยนะครับโครงการ5ล้านของรัฐบาลที่ลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนเนี่ยจากเดิมทีเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านคือนักศึกษาของเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เข้ามามาบิบบานในการรับผิดชอบในการดำเนินการโครงการ5ล้านเนี่ยจากที่อยู่ในภาวะที่สับสนนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการตอบสนองตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันช่วงเวลาที่มันเร่งรีบเนี่ยเขาก็สามารถนะครับเพราะได้เงินมาบางทีไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรใช่ครับถ้าเกิดว่าบางทีรู้แต่บางทีรีบใช้แบบไม่ถูกทางอย่างนี้อาจารย์ขอเชิญต่อเขาสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสัมมนายังไงครับอาจารย์การสัมมนาเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะต้องฟังความคิดเห็นนะครับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนในสังคมก่อนว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองจะต้องทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผู้นำจะเป็นผู้ตัดสินใจในการที่จะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้แต่จะทำยังไงให้คนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดแล้วก็ตัดสินใจร่วมกับเราพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหนึ่งเรื่องก็มีการกระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเหมือนกับว่ามีการบูรณาการครับให้ทุกคนเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการรับรู้รับเห็นแสดงความคิดเห็นครับแทนที่ว่าผู้นำเนี่ยจะนำไปอย่างเดียวอันนี้ก็คือเริ่มเรียกเข้ามาใช่ครับนี่แหละคือปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเรียกเข้ามาคุยว่าโอเคอย่างนี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าโอเคเงินกองทุน5ล้านบาทครับนะครับก็เรียกมาพูดคุยกันครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการที่นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปร่วมกับชุมชนไปร่วมกับชุมชนนี่เป็นเคสเรื่องของทรัพยากรอุตสาหกรรมนะครับชุมชนนี้อยู่ในชุมชนที่เป็นมีอุตสาหกรรมล้อมรอบแต่เขาอุตสาหกรรมเขามีการบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชนในการทำเกษตรกรรมแสดงว่ามันมีปัญหาหรือเปล่ามีปัญหาแล้วเข้ามากระบวนการในการเข้ามากั้นกองจัดการใช่ครับยังไงฮะเชิญอาจารย์ดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดกระบวนการที่ทางนักศึกษาเนี่ยเข้าไปเรียนรู้กับชุมชนชุมชนเองเนี่ยก็มีบทบาทในการต่อรองกับทางภาคอุตสาหกรรมนะฮะภาคอุตสาหกรรมก็มีการกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงร่วมกันนะมีการบริหารจัดการน้ำที่เป็นน้ำบำบัดน้ำเสียของชุมชนเนี่ยลงไปให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ดำเนินการเนี่ยก็คนในชุมชนก็เป็นนักศึกษาเราก็เข้ามามีส่วนร่วมในส่วนนี้อีกอันนึงที่เห็นภาพเนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจะเห็นว่านักศึกษาผู้เรียนของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่อนุรักษ์ทรัพยากรภูมิปัญญาของตนเองเป็นคนพื้นบ้านไทยยวนนะฮะซึ่งสระบุรีเนี่ยเรียกว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้อพยพมาจากทางเหนือที่เรียกว่าไทยยวนเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับมีหลายกิจกรรมก็มีหลายกิจกรรม มีหลายกิจกรรมซึ่งหลักๆเนี่ยสังคมเปลี่ยนเพราะผู้เรียนและผู้เข้ามาสู่กระบวนการเนี่ย
มีจิตสาธารณะครับมีจิตอาสามากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นงานกิจกรรมทางด้านไหนครับอันนี้เป็นการรณรงค์เพื่อให้การลดละเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นภาคีของสสส.เข้ามาโยมอยู่กับนะครับกับนักศึกษามอชีวิตด้วยมอชีวิตก็เรามองเห็นว่าไม่ใช่เป็นวิชานอกบทเรียนเลยเป็นเนื้อหาเดียวกันฟังดูแล้วเป็นเหมือนกับอยู่ในชีวิตของเราเป็นมหาลัยหรือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเองทำอย่างไรจะให้สังคมดีงามครับครับถามอาจารย์ขออนุญาตถามท่านอาจารย์สหัสนิดนึงก้าวต่อไปของมหาลัยชีวิตตอนนี้เราเริ่มละเราเหมือนกับว่าเราเริ่มสตาร์ทเริ่มมีนักศึกษาเริ่มลุยละในนี้ก็คือตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันที่เราคุยกันคิดว่าในครั้งก้าวต่อไปของมหาลัยเนี่ยขออนุญาตเรียกว่ามหาลัยชีวิตเนี่ยของอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์สหัสคิดว่าจะก้าวเดินยังไงต่อก็ขณะนี้ทางสถาบันเนี่ยก็ได้กำหนดแนวทางเหมือนกันว่าในการเรียน3ปีเนี่ยได้ปริญญาศิลปศาสตร์ตามที่ภาพนี่เป็นแค่ศูนย์สระบุรีนะครับของปีที่แล้วนี่ก็38คนโอ้ครับ38รวมทั้งประเทศก็ประมาณ 2,000 คนที่ไปรับพร้อมกันนะครับก้าวต่อไปที่เราคาดหวังเนี่ยจริงๆแล้วก็เราเริ่มพัฒนาจากผู้ที่จบไปแล้วด้วย1ในขณะที่เรียนเนี่ยเราแสวงหานักศึกษาต้นแบบชุมชนต้นแบบเหมือนกับนักศึกษาตัวอย่างนะในที่สุดเราก็อยากจะมองเห็นปลายทางว่าถ้าอย่างนั้นชุมชนต้นแบบที่เราคาดหวังในเป็นผลผลิตเนี่ยคือส่วนใดบ้างเพื่อเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาสังคมหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่แท้จริงตรงนี้คือจุดมุ่งหมายเราก็จะพบว่าถ้าประชาชนไทยหรือบุคคลที่ได้เรียนรู้แล้วสามารถยืนหยัดอยู่ได้แล้วมองชุมชนของตัวเองได้แล้วก็จัดการตนเองได้ตรงนี้แหละคือเราก็จะเห็นต้นแบบแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลมีมากมีขึ้นมากขึ้นเป็นพลังในการพัฒนาประเทศจุดตรงนี้ผมคิดว่ารัฐก็ให้นโยบายอยู่แล้วเพราะนั้นสถาบันของเราคือมหาลัยชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ละทิ้งในเรื่องนี้การสมัครเรียนนี่คือเปิดเป็นเทอมเป็นปีการศึกษาครับเป็นปีการศึกษาเหมือนกันครับผมก็แหมเสียดายครับผมนะครับระหว่างนี้ปิดแล้วเวลาของเราก็มีจำกัดครั้งหน้าถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยจะขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์สหัสกับอาจารย์ยักษ์นะครับมาพูดคุยคราวหน้าอยากจะมีนักศึกษาต้นแบบมาด้วยได้เลยครับยินดีครับอยากก็คือมหาลัยชีวิตเนี่ยก็คือเป็นทางเลือกการศึกษาเนี่ยแนวใหม่เนี่ยอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเน้นเนี่ยเพื่อชีวิตและสังคมเนี่ยที่ดีขึ้นโดยที่เน้นเรามุ่งเนี่ยไปในเรื่องเกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับให้เกิดสิ่งที่ดีๆเนี่ยดีงามที่เกิดขึ้นเนี่ยในท้องถิ่นเราโดยอาจจะมีเน้นในเรื่องวัฒนธรรมความรู้ปัญญาชาวบ้านก่อนนะครับทิ้งท้ายเนี่ยนะครับขออนุญาตให้อาจารย์ยักษ์กับท่านอาจารย์สหัสเนี่ยกล่าวทิ้งท้ายให้กับท่านผู้ชมฮะเชิญท่านอาจารย์ยักษ์ก่อนฮะผมคงมีประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่าการเรียนรู้เนี่ยนะครับต้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในยุคปัจจุบันชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งนะครับชุมชนพึ่งตนเองดังนั้นชุมชนกับการเรียนรู้หรือผู้เรียนเองกับการเรียนรู้เนี่ยนะฮะจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นมหาลัยชีวิตเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่เรามุ่งที่อยากจะให้ทั้งผู้เรียนและชุมชนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะท้ายที่สุดแล้วนะครับสังคมเป็นสุขชุมชนเป็นสุขนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ของมหาชีวิตจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาสาระวิชาการทฤษฎีเนี่ย 30% ในส่วน 70% เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการชุมชนเรียนรู้ความสัมพันธ์เรียนรู้กระบวนการชุมชนกับชีวิตเนี่ยอย่างครบถ้วนในทุกๆด้านในทุกๆมุมจึงจะทำให้กระบวนการเรียนรู้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่านะครับสูงสุดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้อยู่กับถิ่นให้อยู่กับชุมชนได้อย่างแท้จริงนะครับครับขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์สหัสครับก็ถ้ามองในมิติทางสังคมจังหวัดหนึ่งแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้ามหาวิทยาลัยชีวิตได้สามารถเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนได้มีองค์ความรู้มีปัญญาแล้วก็รู้จักหน้าที่และสิทธิ
ต่างๆที่จะมาร่วมมือกันพัฒนาแก้ไขในส่วนที่บริบทในแต่ละท้องถิ่นจังหวัดให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงเนี่ยผมคิดว่ามหาวิทยาลัยชีวิตก็จะใช้สถาบันของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อช่วยให้ประเทศชาติของเราได้พ้นวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมที่มันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ลองไปเซิร์ชว่ามหาวิทยาลัยชีวิตหรือสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนเนี่ยมีอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างแล้วก็ลองไปติดต่อดูได้ครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการศึกษาแนวใหม่นะครับเพื่อชีวิตและสังคมนะครับมหาวิทยาลัยชีวิตนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับทางรายการขออนุญาตขอบคุณท่านอาจารย์สหัสอมรรัตนานนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรีแล้วก็ท่านอาจารย์ทิสาประโมทบุญส่งประสิทธิ์นะครับอาจารย์ยักษ์นะครับอาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนมหาวิทยาลัยชีวิตจังหวัดสระบุรีนะครับขออนุญาตขอบคุณมากครับสวัสดีครับอนุญาตสวัสดีครับ